บันทึกลึกลับหลังจากหมอถาวรบังเอิญไปพบเด็กคนนี้ที่บ้านมีบางสิ่งบางอย่างครอบงำเด็กไว้บรรดาญาติญาติจึงตัดสินใจพาเด็กหญิงคนนี้มาที่บ้านหมอเพื่อให้ทำพิธีไล่ผีออกจากร่างแต่ยิ่งไล่ก็เหมือนยิ่งไม่ยอมออกกระทั่งในที่สุดหมอจึงรู้ว่าผีร้ายในร่างเด็กก็คือวิญญาณที่มาจากป่าช้าเก่าของหมู่บ้านนั่นเองมึงใครใช้มึงมาใครใช้มึงมาทำไมพี่อยู่ของมึงถึงนั้นใช่ไหมพี่อยู่พวกมึงใช่ไหมนั่นที่อยู่พวกมึงใช่ไหมยิ่งไล่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งไม่ยอมออกแต่แล้วจู่ๆหมอถาวรก็มองเห็นบางสิ่งบางอย่างไปมันไปเลยไงมีคนมาแล้วไปไปกันเลยมีคนมาแล้วคนที่ใหญ่กว่ามันเข้ามาแล้วไปนะที่ปล่อยไปเลยอ๋อมีคนใหญ่กว่ามาเอาเจ้านะเอามีคนใหญ่กว่ามากเออใหญ่กว่ามันดิมาแล้วเข้ามารับรู้แล้วพี่ต้องตั้งศาลให้เขานะหกเสานะพี่น้ำล้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงมันออกไปแล้วเจ้าพ่อเมลุผู้ดูแลป่าช้าเขามายืนคอยอยู่ผมเห็นแต่เขาไม่ได้แฝงอยู่เด็กคนนี้เขามาสั่งลูกน้องมาทำงานนี่คือเพียงแค่ลูกศิษย์เขาอยู่รอบนอกมารออยู่ตั้งนานแล้วมารอว่าเราจะตัดสินใจตั้งศาลให้เขาไหมถ้าเรารับปากตั้งศาลให้เขาก็ยุติเลิกเขารูปร่างสูงใหญ่สูงประมาณ190ตัวดำผ้าเตียวไม่ใส่ลูกนุ่งเกงสีแดงเนี้ยพวกผ้าสีแดงใช้สีแดงตัวสูงใหญ่มากผมเคยเห็นแบบนี้นะที่นครปฐมอยู่ข้างๆบิ๊กซีนครปฐมนั่งอยู่บนแท่นหินถือเหล็กเนี้ยอันนึงมันเป็นคุกเก่าตรงนั้นนั่นแหละคือเจ้าพ่อเบลุกายแบบนั้นเลยนั่นแหละคือท่านผู้ดูแลป่าช้าผู้คุมเรื่องป่าช้ามีทุกที่ผู้เฝ้าเมลุเขาอยู่มานานแล้วเป็นป่าช้าโบราณป่าช้าเก่าบทสรุปของการไล่ผีกระทั่งมีการพบเห็นเจ้าพ่อเมลุก็คือการสร้างศาลแห่งนี้ว่ากันว่าเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าพ่อเมลุและบริวาร นั่นเองเหตุการณ์ที่เชื่อว่าผีร้ายแฝงร่างเด็กหญิงคนนี้ว่ากันว่าไม่ได้มีบทสรุปเพียงการสร้างศาลให้เจ้าพ่อเมรุและบริวารเท่านั้นมันยังทำให้ชีวิตของเด็กคนนี้เปลี่ยนไปอีกด้วยแต่น้องก็ตอนนี้น้องก็จะสื่อได้สัมผัสได้จะรู้ได้เห็นวิญญาณได้เจ้าพ่อไม่รู้แฝงอยู่ในเด็กตอนนี้เขาจะเป็นคนที่เก่งต่อไปและคุยกับเขาจะรู้วาระจิตเหมือนกันก็เราคุยอะไรกับเขาเขาจะเป็นหมอดูคนหนึ่งโดยใช้จิตสัมผัสได้เหมือนผมเขาเป็นดวงดวงวันเดือนปีเกิดเห็นหน้าเขาจะรู้เป๊ะๆเลยแต่เขาสงบตอนนี้เขาได้ไปเรียนหนังสือขี่มอไซแต่กลางคืนเขาไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกเพราะเห็นวิญญาณตลอดกลางวันเป็นคนธรรมดากลางคืนเธอจะมองเห็นผีอนาคตเธอจะเป็นหมอดูช่วยเหลือผู้คนว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเธอเพราะเธอถูกเลือกให้เป็นเพราะเธอมีกรรมผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองแล้วน้อยคนวิญญาณที่จะเข้าคนบางคนได้วิญญาณไม่ได้เข้าได้ทุกคนบางครั้งเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาเมื่ออดีตชาติที่ทำกับพวกเขาไว้แล้วการทำของใส่คนเนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกคนใส่ได้ทุกคนมันเป็นกรรมเก่าของแต่ละคนที่ทำไว้ชาตินี้เขาเลยกลับมาแก้แค้นกันเรื่องจริง
อาโหสีกรรมซึ่งกันและกันก็เหมือนสัพเพสัตตาเนี่ยนะเขาจะยุติเลยหยุดทำบุญใส่บาตรแล้วก็กวดน้ำให้เจ้าที่เจ้าทางวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านลักษณะอย่างเนี้ยให้เขารับส่วนบุญพยายามใส่บาตรกวดน้ำให้กับเขาเขาก็จะดีกับเราแต่เขาจะไม่ไปยุ่งกับเรามันพิสูจน์ได้มันวิเคราะห์ได้แต่มันจับต้องไม่ได้มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเรื่องของพวกนี้นอกจากคนที่มีจิตสัมผัสเรื่องพวกนี้เรื่องนี้มีจริงๆในโลกนี้มีจริงๆไม่ว่าผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้จะเป็นเพราะสิ่งใดหากเราเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะความดีย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติดีนั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาตะเคียนประหลาดกับหญิงสาวปรากฏการณ์ลึกลับตะเคียนร่างคนบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel